สวัสดีครับสวัสดีพี่พลอยนะครับสวัสดีค่ะหัวไข่ก็พบกับพี่พลอยแล้วนะครับในช่องรายการหัวไข่ฮังนะครับวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเอาใจสาวๆสุดๆก็พี่พลอยเนี่ยเขาจะมาสอนว่าถ้าสมมติว่าเราสมมติหุ่นไม่ดีนะพี่พลอยจะมีเทคนิคว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยควรจะโพสต์ยังไงโพสต์ยังไงเออจิกเท้ายังไงกระดกก้นยังไงเพราะว่าผมมองว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์ใหม่มากเลยที่เวลาสาวๆถ่ายรูปเนี่ยเขาจะชอบแบบบิดก้นอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าในส่วนตัวผมอ่ะผมมองว่าอันนี้ส่วนตัวผมนะในมุมมองผมอะคือผู้หญิงอะเวลาแบบเราได้เห็นส่วนเว้าส่วนอะไรเขาเนี้ยเวลาแบบเห็นในรูปเนี้ยมันดูมีเสน่ห์มันไม่เหมือนแบบว่าถ้าหน้าอกเนี้ยมันก็แบบปกตินี่เขาก็ทำกันหมดแล้วแต่แบบสะโพกเนี่ยเห็นแล้วแบบว่ามันจะเห็นแล้วแบบเอวเล็กสะโพกผายแต่ผมว่าพวกนี้มันมีเทคนิคนะเวลาถ่ายเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมีเทคนิคหมดนะคะเพราะว่าในชีวิตจริงอะมันไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปซะทุกมุมอย่างเงี้ยแต่เวลาเราถ่ายรูปลงรูปเอารูปลงโซเชียลเนี่ยแน่นอนมันต้องแบบดูดีที่สุดที่เราเลือกลงแล้วครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่พลอยเนี่ยเขาจะสอนทั้งสองแบบเลยโดยที่มีแบบสาวๆทีมของพี่พลอยนะครับก็วันนี้เนี่ยพี่พลอยจะสอนโพสทั้งนักกีฬาแล้วก็คนปกติแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาถามสาวๆว่าการที่จะมีหุ่นดีการที่แบบปั้นก้นเนี่ยจำเป็นต้องเข้าฟิตเนสไหมเหมือนที่สาวๆชอบถามผมมาไม่มียิมทำยังไงไปวิ่งไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่พลอยจะมาตอบให้ทั้งหมดเลยแล้วเราก็ถามจากประสบการณ์จริงเลยจากทีมสาวๆใช่ก็ต้องในทีมพี่พลอยเนี่ยมีทั้งนักกีฬาแล้วก็ไม่ใช่นักกีฬาด้วยแค่บอกว่ามาเล่นให้หุ่นเฟิร์มโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามเลยแล้ววันนี้ผมนะจะคือพวกสาวๆเนี่ยเวลาเขาแข่งเขาจะต้องใส่รองเท้าอย่างนี้หรือว่าคนปกติก็ตามเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพี่พลอยเขาก็เลยแบบว่ามีอะไรสนุกๆให้ผมเล่นเขาจะลองให้ผมใส่ดูว่ามันเป็นยังไงจะรอดหรือไม่รอดรอดหรือไม่รอดนะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยเย้โอเคกดข้อที่หนึ่งนะคะคือเดี๋ยวจะไปเร็วๆเลยนะไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่ามันเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนอยู่ในตัวอยู่แล้วนะกดข้อที่หนึ่งก็คือว่าต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะอันนี้คือมันชัดเจนอยู่แล้วกดที่สองคือต้องเชื่อในตัวโค้ชอย่างยูโกะกับชมเนี่ยมีโค้ชยูโกะเป็นโค้ชคนบาสชมมีโค้ชเป็นพี่ฝน AFBB โค้ชเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพลอยไม่ได้ไปเข้าไปยุ่งกับโปรแกรมของเขาก็คือว่าให้เขาโค้ชการของเขาตรงนั้นก็คือเชื่อในตัวโค้ชของตัวเองนะคะข้อ3คือมีโค้ชแค่คนเดียวแล้วก็ไม่ต้องไปถามคนนั้นคนนี้คนนั้นนึกออกป่ะคือโฟกัสอยู่แค่คนเดียวพอข้อ4คือไม่ทำอะไรแปลกๆนอกเหนือจากโปรแกรมที่มีให้อย่างเช่นคืออันนี้พูดพี่พูดในแบบนักกีฬานะคือนักกีฬาเนี่ยโค้ชเขาเขียนโปรแกรมมาอยู่แล้วว่ามื้อ1มื้อ2มื้อ3มื้อ4มื้อ5หรือมื้อ6บางคนถ้าเป็นผู้ชายจะกิน 7-8 มื้อเลยด้วยซ้ำเขาเขียนมาชัดเจนอยู่แล้วว่ามื้อที่1กินอะไรมื้อที่2กินอะไร3คือกินตามที่เขาเขียนไม่ต้องไปคิดสรรหาว่าเอาอันนั้นแทนได้ไหมอันนี้ก็ได้คือเขาคิดมาให้แล้วนึกออกมั้ยอยู่ไม่ต้องแบบอยู่ไม่ต้องคิดเยอะอยู่จ้างเขาแล้วอ่ะอยู่แค่ทําตามเขาเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรแปลกๆแล้วสรรหาอะไรให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบให้รู้สึกการเรียกการไดเอทมันง่ายขึ้นไม่มันไม่มีคำว่าง่ายสำหรับการไดเอทสำหรับการจะแข่งเป็นนักกีฬานึกออกปะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายคุณต้องชัดเจนมากๆถ้าทำอะไรแปลกๆหรือที่แบบโครู้สึกว่ามันแบบมันเกินที่จะรับได้แล้วอะเชิญออกจากทีมเลยนะและไอ้เงินที่จ้างมาเนี่ยคือไม่คืนด้วยเพราะว่าถือว่าคุณอะไม่ให้เกียรติตัวเองแล้วก็ไม่ให้เกียรติโค้ชที่โพสต์คุณด้วยสำคัญมากเลยคือวงการนี้มันแคบมากอย่าสร้างเรื่องเฉาๆแล้วก็ถ้าสมมติยังไม่ได้เกิดก่อนนะคุณจะดับก่อนได้นึกออกปะหรือคุณเกิดแล้วอ่ะคุณก็ดับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวงการนี้มันแคบมากคนพูดปากต่อปากนะจบเลยมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นสิ่งที่คนมันจำภาพเราไปตลอดอ่ะนะเพราะฉะนั้นอย่าสร้างเรื่องอย่าสร้างปัญหาไม่ดราม่าลงโซเชียลและก็ในชีวิตจริงไม่โพสต์หรือพูดเรื่องที่เป็นแบบเนกาทีฟเรื่องลบๆหรือแขวะคนอื่นหรือพูดคำหยาบหรือว่าร้ายคนอื่นอันนี้สำคัญมากมันไม่ได้แค่ดีกับแค่ตัวเรามันจริงๆมันดีต่อกับครอบครัวเราด้วยเหมือนสั่งพ่อแม่เราเนี้ยมันมองไปถึงตรงนั้นเลยนะว่าเฮ้ยคุณทำไมคุณแบบพูดแบบนี้คุณโดนถูกการอบรมเลี้ยงดูมาแบบไหนนะคะอันนี้คือมันส่งผลกระทบหมดเพราะฉะนั้นคิดดีทำดีพูดดีเนาะคร่าวๆประมาณนี้สวยงามอุ้ยน้องออกเดียวนะ
ะโอ้โหนั่งผมมันนั่งออกเจ้าหัวใครก็ต้องอดทนนิดนึงนะแล้วพยายามเก่งไว้เก่งน่องไว้เหมือนเรากำลังเล่นคัพเรสตลอดเวลาผมบอกให้นะอย่างใครที่น่องเล็กอ่ะคุณสังเกตไหมผู้หญิงที่เขาชอบใส่ส้นสูงเนี่ยเขาจะมีน่องทุกคนใช่เพราะว่าที่ไม่ได้เล่นน่องเลยใช่เหมือนมันบริหารตลอดคาสเลเนี่ยดูน่องเด็กทุกคนคือว่ายังไม่ได้ยืนเลยนะอ่ะลองยืนมันได้อยู่พี่มันเฮ้ยได้หัวไข่ลองยืนหันหลังดิหันหลังดิปะโอ้โหสวยมากน้องสวยงามมากนี่ท็อกกายหญิงชัดๆโอ้โหผมไม่กล้าลงน้ำหนักลงไปที่ส้นเลยมันเหมือนแล้วเนี่ยผู้หญิงที่เขาไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยอยู่ได้ไงวะยันตีหนึ่งตีสองโอ้โหไม่ไหววะปะเดี๋ยวหัวไข่ก็โพสตามนักเรียนเลยแล้วกันเนาะข้อมูลค่ะหัวไข่ตรงกลางหัวไข่ตรงกลางนี่หัวไข่ตรงนี้ตรงกลางคุณผู้ชมดูนะขาผมมันเหมือนมันเฟกตลอดเวลามันไม่ได้เนี่ยไม่ได้กดไม่ได้อะไรเลยยุโกมาหัวไหล่ด้านหน้ายิ้มตลอดเวลาถูกสวยมากทุกคนเพอร์เฟคพอเห็นเขาโพสจริงจังแล้วกลับมาดูที่ตัวเองโพสเมื่อกี้ทำไมทุเรศจังวะนักกีฬาเขาทำโคตรดูดีเลยบอกเลยว่าอย่างเมื่อกี้ตอนที่ถามผมทำอ่ะไม่มีความอดทนเลยคือแบบว่าถามว่าเวลาแข่งอ่ะมันเหนื่อยเหมือนกันทุกคนแหละแต่อยู่ที่ว่าใครจะมีความอยากที่จะชนะมากกว่ากันแล้วก็อดทนในความแบบเหนื่อยค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีสบายนะครับผมว่าสำคัญเพราะผมบอกเลยว่าจริงๆนะอย่างกีฬาประเภทนี้บอกเลยทุกรุ่นนะคนที่เขาชนะไม่ใช่คนที่ตัวใหญ่ที่สุดไม่ใช่คนที่ลีนที่สุดแต่มันคือคนที่เขาดูดีที่สุดในบรรดาทุกคนผมยกตัวอย่างเช่นสมมติขึ้นมา5คนนัดชิงเนี้ยไอคนที่1อ่ะผมบอกเลยคนดูมันทั้งฮอลแล้วดูมันแบบโดยที่แบบว่าไม่คาดสายตาเพราะว่าเขาสวยเขาแบบใช่เพราะฉะนั้นเพราะบางทีแบบเราเดินออกมาอย่างเงี้ยเดินไอคนที่สวยรู้สึกว่าอู๋ต้องได้ที่1แน่ๆมันเดินกลับไปแล้วนะแต่เราตาเรายังมองเขาอยู่เลยทั้งที่คนใหม่เดินออกมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากอย่างคนที่ไม่เคยดูอย่างเงี้ยหรือว่าเราไม่ได้ดูในการแข่งจริงๆอ่ะหมายถึงว่าดูตอนที่เขาแข่งขันมันเอายืนเทียบไม่ได้ตอน5คนเฮ้ยคนนี้ได้ที่1ได้ไงวะมันไม่ใช่เพราะว่าแสดงว่าคนที่1อ่ะกล้ามันอาจจะสู้ที่2ไม่ได้แต่มันดูดีมันโพสดีใช่มันหลายๆกรณีอันนี้มันเค้าเรียกว่ามันมีหลายเหตุการณ์หลายประสบการณ์ที่มันออกมาแบบนี้จริงๆว่าบางคนนะบิกินี่นะไม่มีกล้ามเลยจริงๆแต่แบบอุ๋ยแม่งโพสแม่งสวยและสวยชิบหายเลยต้องบอกว่าสวยชิบหายมีเสน่ห์หน้ามองอ่ะตีตื้นมาเลยได้ที่1ได้ที่2ได้ที่3หรือได้3แทนที่เขาจะตกรอบไปได้ก็ได้ใช่ใช่แม่งหน้ามองอ่ะใช่ก็เดี๋ยววันนี้ครับขอบคุณพี่พลอยมากเลยเดี๋ยวเราไปถามความคิดเห็นสาวๆว่าเวลาแบบว่าทำไม
ต้องเล่นอะไรยังไงเนี่ยถึงมาได้แบบหุ่นมีก้นอย่างขนาดนี้นะซึ่งเป็นสิ่งที่สาวๆในยุคนี้เขาต้องการซึ่งก็คือก้นถูกไหมแต่ยิ่งก็เล่นทั้งตัวเลยผมว่าไม่เล่นแค่ก้นหรอกถูกไหมจริงจริงมันต้องออกกำลังกายทุกสัดส่วนอยู่แล้วค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์สาวๆขอถอดรองเท้าก่อนไม่ไหวจริงตอนนี้เราอยู่กับพี่เย็นนะครับก็คือพี่เย็นเนี่ยพี่ไม่ได้แข่งขันใช่ไหมใช่ค่ะก็พี่คือเล่นแค่แบบว่าฟิตแอนด์เฟิร์มใช่ค่ะแล้วพี่เล่นมากี่ปีแล้วโอ้นานมากค่ะถึง10มั้ยถึงค่ะถึงเหรอพี่แล้วผมถามหน่อยพี่บอกในแบบว่าสิ่งที่แบบสาวๆก็อยากรู้หน่อยทำไมพี่ถึงเลือกที่แบบว่าเข้ามาเล่นในยิมทั้งที่แบบว่าคนชอบคิดว่าผู้หญิงชอบคิดว่ายิมเนี่ยมันคือผู้ชายต้องเล่นเพราะว่าสำหรับพี่แล้วนะเล่นที่ยิมมันถึงกว่าครับมันถึงจุดมุ่งหมายที่เราต้องการมากกว่าครับถ้าเล่นตามบ้านหรือไปเล่นที่อื่นมันไม่ใช่อ่ะมันต้องใช้เครื่องใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ค่ะครับอ๋อแล้วได้ข่าวว่าพี่มีลูก3แล้วใช่ค่ะลูก3แล้วนะครับผมกลับไปมองมนุษย์เมียที่บ้านอายแทนแล้วผมอยากจะให้พี่เย็นฝากแบบถึงสาวๆหรือว่าผู้ชายก็ได้ที่เขาแบบว่าไม่กล้าที่จะมาเข้ายิมอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบแบบแต่เขาอยากมีหุ่นที่ดีพี่ฝากเขาหน่อยว่าต้องยังไงต้องหาเวลาให้กับตัวเองนะคะครับไม่มีแบบข้อแม้ว่าไม่ว่างหรือว่านู่นนี่นั่นก็คือสุขภาพของเราต้องมาก่อนนะคะครับก็คือความสวยของผู้หญิงมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะครับค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วอย่างเพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยก่อนมีลูกเขาก็บอกไม่มีเวลาพอมีลูกเขาบอกยิ่งไม่มีเวลากว่าเดิมตอนนั้นพี่แบ่งเวลายังไงที่แบบว่ามาเข้าฟิตเนสแล้วแบบเราต้องดูแลลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่แล้วเราทุกคนส่วนมากนะคะจะมีแม่ครับที่ว่าเราสามารถฝันเขาได้ใช่แล้วก็จะมีพวกนอร์สเซอรี่อะไรเงี้ยที่ไปเข้าโรงเรียนก็ได้แล้วเราก็แบ่งเวลาชั่วโมงเนี่ยค่ะไม่ต้องเยอะก็ได้ก็ได้แล้วพี่คอนโทรลเรื่องกินไหมเรื่องทานใช่ค่ะสำคัญมากแต่พี่ก็ยังทานขนมอะไรอย่างนี้บ้างมีบ้างค่ะแอบกินบ้างอ๋อขอบคุณพี่เย็นมากนะครับครับเดี๋ยวเราไปเรามาลองสัมภาษณ์คนที่เขาเป็นนักกีฬาดูว่าความรู้สึกเขาจะต่างจากพี่เย็นไหมที่แบบว่าคนไม่ได้แข่งขันตอนนี้อยู่กับน้องเจนนะครับก็น้องเจนแข่งขันเนาะผมถามหน่อยว่าน้องเจนเนี่ยเล่นมากี่ปีละกว่าจะมีหุ่นได้ยังไงคือจริงๆอ่ะเจนเล่นอ่ะตั้งแต่ตอนอายุ18ก็ประมาณ5ปีครับคือเริ่มเล่นเวทเริ่มเข้ายิมแล้วเกิดแบบมาเริ่มแข่งขันจริงจังเนี่ยคือเมื่อปีที่แล้วเดือนสิงหาเพราะฉะนั้นก็ประมาณ9เดือน10เดือนค่ะเคยเล่นกีฬามาก่อนมั้ยไม่เคยค่ะไม่เคยแล้วผมถามหน่อยทำไมอ่ะถึงเลือกที่จะแบบว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะทำไมเราถึงเลือกที่จะแบบว่ามาเข้ายิมอะไรเงี้ยทั้งที่แบบว่ายิมมันมีแต่แบบผู้ชายเค้าเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆคิดว่าแบบในทัศนคติเจนนะผู้หญิงสวยก็คือคนที่มองโลกในแง่ดีมีความสุขสุขภาพดีหุ่นไม่ผอมมากก็คือแบบคือมีความเป็นผู้หญิงอยู่แต่ว่าก็มีกล้ามนิดนึงเหมือนกับว่าเราออกกำลังกายอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะชีวิตคนเราอ่ะคือมันไม่ใช่แค่กินกับนอนอ่ะมันต้องออกกำลังกายด้วยพอเราออกกำลังกายปุ๊บเราก็จะมองโลกในแง่ดีมีความสุขอะไรเงี้ยพอมีความสุขปุ๊บเราก็จะเริ่มมีเสน่ห์ของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันสวยแล้วผมถามหน่อยน้องเกณฑ์คิดเห็นยังไงกับแบบว่าผู้หญิงอ่ะที่เขาอยากมีหุ่นที่ดีแบบว่าอยากมีก้นอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าไม่อยากเข้ายิมอ่ะมันสามารถทำได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อมันเกิดจากพวกเครื่องพวกนี้ถูกไหมบวกกับการกินด้วยถ้าเราไม่คุมอาหารดีๆเราออกกำลังกายหนักเท่าไหร่เรากินเละอ่ะมันก็ใช่อ้วนอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสาวๆที่แบบว่าไปดูพวกเมืองนอกในอินสตาแกรมหรือคนไทยก็ตามที่เขาแบบมีก้นแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยถ้าอยากมีเหตุผลเลยก็ต้องเข้ายิมเหตุผลเดียวเลยใช่จะไปต่อยมวยจะไปพิลาทิสอะไรไม่ขึ้นใช่คือมันเป็นกล้ามเนื้อเพราะว่าจริงๆแล้วการที่มีก้นผู้หญิงส่วนมากเราต้องดูก่อนว่าที่มีก้นเนี่ยคือเป็นไขมันหรือเป็นกล้ามเนื้อถ้าเกิดเป็นไขมันเราจะดูออกแหละเพราะมันไม่งอนมันไม่เด้งแต่ถ้าเกิดไม่มีเซลลูไลท์มันก็แปลว่าเป็นกล้ามเนื้อมากกว่าใช่ก็วันนี้นะครับน้องเจนได้บอกไปแล้วว่าถ้าอยากมีหุ่นอย่างนี้ยังไงก็ต้องเข้ายิมเปิดใจนะคือแบบว่าเข้ามาเถอะไม่เดี๋ยวนี้มันแบบยุคใหม่แล้วอ่ะคนเค้าแบบไม่ค่อยแบบอย่าไปกลัวแบบคนส่วนมากเข้ายิมอ่ะกลัวแบบคนอื่นจะมองแบบเฮ้ยแบบทําไมอยู่แบบเป็นมือใหม่มาเข้ายิมอะไรเงี้ยไม่อย่าไปกลัวเพราะว่าค
คนมาเข้ายิมเนี่ยคือมาออกกำลังกายไม่ได้จะมาสนคนรอบข้างว่าแบบเขาจะเป็นอะไรยังไงอืมใช่อย่าว่าแต่ผู้หญิงกับผู้ชายก็เป็นแบบเข้ามาแล้วแบบอุ๊ยเล่นเบาอายจังเลยอะไรเงี้ยเพราะอย่างผมอะขนาดผมแบบตัวแบบใหญ่กว่าคนปกตินิดนึงบางวันผมก็เล่นเบาเพราะว่าแบบเดี๋ยวมันเจ็บใช่เพราะว่าทุกคนอะไม่ใช่เข้ายิมแล้วมีกล้ามทันทีทุกคนต้องเริ่มจากศูนย์อยู่แล้วใช่คุณเห็นคนที่มีกล้ามในยิมเขาก็เคยอยู่จุดของเราอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าแบบเราเพราะฉะนั้นถ้ามีคนเดินเข้ามาบอกว่าเนี่ยอยากขอเวลา2เดือนแต่ไม่เอาหุ่นขนาดนี้นะตอบไปว่าหุ่นขนาดนี้มันไม่ใช่เวลาแค่2เดือนค่ะมันใช้ทั้งปีใช่ครับก็ขอบคุณน้องเจนมากนะครับครับก็เดี๋ยวให้พี่พลอยเขาสอนสาวๆถ่ายรูปว่าเวลาไปทะเลหรือว่าไปถ่ายตามคาเฟ่สวยๆเนี่ยถ้าเกิดเราอยากบิดก้นออกมาให้มันสวยๆเนี่ยพี่พลอยเขามีทริคยังไงเดี๋ยวไปดูกันก็นี่นะครับเดี๋ยวพี่พลอยเขาจะมาสอนทริคสาวๆว่าเวลาไปทะเลเนี่ยถ่ายยังไงให้มันเซ็กซี่ซึ่งถ้าประจำพี่พลอยนะที่ผมเห็นนะแล้วแบบว่าเห็นแล้วแบบโอ้ใจสั่นมากเลยหรือจะเป็นผู้หญิงคนอื่นก็ตามที่เขาโพสเป็นเนี่ยเขาจะโพสท่านี้กับพี่พลอยมันก็จะมีแบบนี้ยืนแบบนี้ครับวางขามาด้านหน้าแล้วก็จิกไปเท้าเล็กน้อยแล้วก็เขาเรียกว่าเอวอ่ะอย่าเปิดออกมาถ้าเอวเปิดออกมามันจะดูหนาครับเอวไปด้านข้างแล้วบิดแค่หัวไหล่นะจิกไปเท้ามาด้านหน้ายกเล็กน้อยแล้วก็ยกสะโพกขึ้นแล้วก็ดันก้นไปด้านหลังมันก็จะเป็นอ๋อคือผู้หญิงเขาต้องเน้นยกก้นขึ้นใช่ยกก้นขึ้นเพราะจะจริงๆอ่ะถ้าคนมีก้นอยู่แล้วมันก็จะให้ดูเด้งขึ้นมากขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่มีก้นอ่ะมันก็จะทำให้ดูมีก้นมากขึ้นท่าที่หนึ่งครับอย่างนี้อะไรก็ว่าไปโพสไปสวยๆรับลมอะไรก็ว่าไปแล้วท่าที่สองก็จะเป็นแบบนี้นี่ท่านี้เลยสุดยอดที่สุดแล้วซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพวกเวลาใส่บิกินี่นะเวลาไปทะเลนะไม่ต้องอายจะบอกว่าบางคนอ่ะอ้วนหรือแบบขาใหญ่มีเซลลูไลท์ไม่ต้องไปสนใจมันครับเพราะว่าอะไรเราปิดได้เรามีมุมบิดอ๋อคือพี่ต้องขยิบปลายเท้าขึ้นแล้วก็ยกก้นขึ้นยกก้นขึ้นดันไปด้านหลังแล้วก็เปิดหลังเปิดหลังออกเพื่อโชว์หลังเราด้วยหลังสวยครับเพราะบิกินี่ใส่มันเปิดหมดเนาะบางทีมันเป็นแค่แบบแค่ผูกแค่ตรงนี้เองบางทีก็เป็นแค่เกาะอกเนาะมันจะเปิดมันจะโชว์ทั้งตัวแต่ท่านี้ถ้าไม่ใส่บิกินี่แบบว่าใส่เสื้อผ้าปกติไปถ่ายตามคาเฟ่ก็ได้ใช่สมมุติว่าเราใส่เดรสสั้นเนาะครับเดรสสั้นแล้วก็อาจจะเป็นมีแขนเล็กน้อยเป็นแขนตุ๊กตาน่ารักก็โพสท่านี้ได้ครับเพื่อนก็กดไปเนี่ยเพื่อนก็กดไปสิกดไปสิแต่ตรงเนี้ยต้องแอบขึ้นมาติดตลอดอ่ะมันก็ต้องแบบอย่างที่บอกอ่ะคือมันทฤษฎีกันเดียวกันกับการโพสกีฬาเลยเพราะหลังล่างมันจะดัดขึ้นตลอดแอนตอนแต่ถ้าเกิดว่าหัดทำตลอดเนี่ยมันจะขึ้นได้อีกใช่เพราะว่าตรงต้นคลิปอะเห็นมาที่ผมทำอะมันไม่ขึ้นเลยเพราะผมไม่เคยแอนนี้ไงมันไม่ขึ้นแต่ผู้หญิงเขาจะแบบขึ้นได้อีกอะเพราะฉะนั้นจะถ่ายรูปอะไรก็ต้องซ้อมด้วยหามุมของเราหามุมเพราะว่าผมบอกให้เลยนะเวลาคนที่เขาหุ่นดีอะเวลาไปเที่ยวที่สวยๆอะวิวอะเป็นส่วนประกอบเราอะเป็นหลักแต่คนที่เขาแบบถ่ายรูปไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอ่ะเขาจะเอาวิวเป็นหลักแล้วตัวเองจะไกลๆใช่เอาตัวเองเป็นหลักซูมๆไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้มันหมดยุคที่จะแบบว่าใกล้ๆเขินอายแล้วหลบๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างพลอยอย่างเงี้ยเวลาถ่ายรูปอ่ะพลอยชอบยืนริมสมมติถ่ายรูปเพื่อนถ่ายรูปพลอยชอบยืนริมเพราะพลอยอยากจะโชว์หุ่นโชว์ก้นโชว์หลังตัวเองเพราะว่าถ้ายืนแบบอย่างเงี้ยทุกคนมาเบียดพลอยโอ๊ยไม่ได้เหมือนตัวมันรีบอ่ะเราไม่ชอบเราอยากโชว์สัดส่วนของเราแล้วก็ที่ผมบอกนะว่าต้องเข้ายิมอ่ะ เพื่อที่แบบว่าเราจะได้แบบคุณดีไม่ต้องไปแอบหลังเพื่อนไม่ต้องแอบเข้าไปเลยใช่โอเควันนี้ขอบคุณพี่พลอยมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะคุณผู้ชมใครอยากติดต่อพี่พลอยมาพี่พลอยเขามีขายของเยอะมากเลยตอนนี้ใช่ไหมทั้งยางทั้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมใส่ติดต่อไว้ให้ข้างล่างเข้าไปดูในเพจพี่เขาได้เลยโอเคครับขอบคุณพี่พลอยมากครับติดตามนักกีฬาด้วยนะคะครับเข้าไปเวลาไปแข่งนะรายการอ่ะเดี๋ยวพี่พลอยเขาจะโพสในเพจตลอดไปดูได้ผมว่าเวลาไปดูเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจนะต่อให้เราไม่อยากแข่งแต่เราจะแบบเราอยากหุ่นอย่างเงี้ยแล้วก็ผมบอกเลยว่าถ้าเราอยากพัฒนาวัยอ่ะเชื่อผมเราต้องหาคนที่เขามีความรู้มันจะได้แบบไม่หลงทางอ่ะจะได้แบบเชื่อผมจ้างคนที่เขามีความรู้อย่างพี่พลอยอะไรเงี้ยใช่คำว่าจ้างอันนี้ดีมากใช่ต้องจ้างผมบอกเลยเพราะว่าทุกอย่างมันคือการลงทุนวิชาชีพผมจะทำว่าวิชาชีพเพราะว่ากว่าพี่เขาจะมาถึงจุดนี้มันก็
โอ้ผ่านอะไรแบบงมเองอะไรเองสุดท้ายแล้วแม้แต่พี่ก็ต้องมีโค้ชถูกไหมถูกต้องแต่ทุกวันนี้ยังมีโค้ชแล้วก็ไม่อยากไปคิดเองคือพยายามทำตามเขาเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างคือการลงทุนได้ก็ติดต่อพี่พลอยไปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ